วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลาของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆค่ะปลายนิ้วเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะ19ตุลาคม2563กลับมาอยู่กับแพรวศรีนีนาสดภูลแล้วก็ทีมงานทุกคนค่ะก็ติดบรรยากาศการลงทุนกันอีกครั้งนึงนะคะหยุดพักกันไปเสาร์อาทิตย์ตอนนี้เรื่องของอากาศก็เริ่มหนาวแล้วในบางพื้นที่แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมด้วยปีนี้เราอาจจะเจอกับหลากหลายปัจจัยกดดันค่ะคุณผู้ชมทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัยด้านเศรษฐกิจแล้วไหนจะโรคภัยไข้เจ็บอีกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องฝ่าฟันมันไปด้วยกันและตอนนี้สถานการณ์การเมืองเองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจจะเริ่มส่งผลกระทบต่อเรื่องของการลงทุนนะคะสะท้อนให้เห็นได้จากบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเปิดตลาดปรับตัวร่วงลงก็ประมาณเปอร์เซ็นต์นิดๆ นะคะ13-14จุดด้วยกันซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดก็ผันผวนในกรอบค่อนข้างแคบปัจจัยในบ้านเราก็มีทั้งเรื่องผลประกอบการค่ะเรื่องของการเมืองนี่แหละที่ต้องตามพัฒนาการกันอย่างใกล้ชิดในขณะที่ปัจจัยหรือว่าสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะหลักๆที่คุยกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วกับนักวิเคราะห์ก็คือเรื่องมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐแล้วก็ความคืบหน้าของการผลิตวัคซีนต้านโควิด-19ด้วยซึ่งตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐนะคะวันศุกร์เขาปิดตลาดเนี่ยกลับมาบวกได้เพราะว่ามีการประกาศตัวเลขหลายๆตัวเลขที่ออกมาดีเช่นยอดค้าปลีกเดือนกันยายนดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแล้วก็ข่าวสารความเคลื่อนไหวในแง่ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ค่อนไปในเชิงบวกเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามีการรายงานเข้ามานะคะว่าน่าจะมีการบรรลุข้อตกลงเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เนี่ยก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นข่าวที่ดูเหมือนว่าอาจจะหนุนให้ตลาดกลับมาบวกได้ขณะที่อีกหนึ่งเรื่องก็คือวัคซีนต้านโควิด-19เนี่ยนะคะล่าสุดทางไฟเซอร์เนี่ยเขาก็อาจจะยื่นขออนุมัติการใช้วัคซีนต้านโควิด-19ภายในเดือนหน้านะคะสถานการณ์ในยุโรปเนี่ยตอนนี้หลายๆที่ก็กลับมาล็อกดาวน์กันอีกคือมันก็มีทั้งโซนที่ดีขึ้นโซนที่แย่ลงก็ต้องดูไปในภาพรวมนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับต่างประเทศส่วนบ้านเราค่ะนักวิเคราะห์ตอนนี้ก็อาจจะประเมินตลาดว่าเป็นความผันผวนในกรอบที่ต้องดูกันนะคะกรอบการเคลื่อนไหวของตลาดก็แถวๆนี้ค่ะ 1,200 ถึง 1,250 จุดแล้วก็ประเด็นที่ดูเหมือนว่าในช่วงที่บวกขึ้นมาได้ก็ติดประเด็นร้อนเนี่ยราคายางพาราดูดีขึ้นนะคะเพราะว่าทะลุ60บาทต่อกิโลกรัมตามทิศทางของดีมานด์ที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็แนวโน้มก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้ด้วยส่วนในแง่ของตลาดหุ้นล่าสุดบล.กสิกรไทยคาดการว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะแกว่งตัวในกรอบ 1,200 ถึง 1,255 จุดค่ะ2เรื่องที่ต้องดูหลักๆตอนนี้การเมืองแล้วก็ผลประกอบการไตรมาส3ด้วยค่ะสัปดาห์ที่แล้วทิสโก้นะคะแล้วก็หุ้นแบงค์ที่ประกาศออกมาก็ถือว่าดีเกินคาดเดี๋ยวสัปดาห์นี้มาดูหุ้นในกลุ่มสื่อสารกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าใครที่เป็นนักทุนในทองคำเดี๋ยวกลับมาคุยกันกับนักวิเคราะห์กันว่าจะมีคำแนะนำด้านการลงทุนในทองคำอย่างไรบ้างสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาค่ะเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงกว่าที่เคยตอบสนองได้แบบแทบไร้ความหน่วงสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆพร้อมกันได้เป็นล้านชิ้นอีกด้วยและครั้งนี้สิ่งที่เคยวาดฝันกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไร้คนขับหุ่นยนต์ AI สมาร์ทฟาร์มสมาร์ทแฟคทอรี่จนถึงเมืองอัจฉริยะก็จะเป็นจริงได้ด้วย 5Gขนาดนี้กสทช.ถึงต้องจัดสรรหลากหลายคลื่นความถี่ให้มีเพียงพอรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้วก็ไม่ต้องห่วงเพราะคลื่นความถี่จำนวนมากที่จัดสรรไปแล้วนั่นเองนอกจากจะทำให้เปิดบริการ 5G ได้อย่างรวดเร็วแล้ว 4G ที่มีใช้อยู่ทุกวันนี้ก็จะยังมีให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ได้หายไปไหนแถมจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะกลยุทธ์และคำแนะนำด้านการลงทุนในทองคำกันค่ะแขกรับเชิญประจำช่วงนะคะคุณเบนจะมามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะสถานการณ์ราคาทองคำเป็นยังไงบ้างคะทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบไฮของสัปดาห์บริเวณ 1,933 ในวันจันทร์หลังจากนั้นทองก็มีการย่อตัวลงมาค่ะคุณแพลวหลักๆมี2เรื่องที่กดดันทองนะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของความล่าช้าของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังของสหรัฐค่ะ
อย่างที่เราทราบกันดีว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ช่วย hedging หรือว่าป้องกันความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็การอ่อนค่าของสกุลเงินนะคะดังนั้นความล่าช้าของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังก็ทำให้ตลาดคาดการณ์นะคะว่าเม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะล่าช้าออกไปอีกก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความต้องการทองไปด้วยนะคะเรื่องที่สองที่กดทองมาในวันศุกร์ค่ะคุณแพลวคะจะเป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19เพราะว่าไฟเซอร์นะคะที่เขาร่วมกันพัฒนาวัคซีนร่วมกับไบโอเทคของเยอรมนีเนี่ยออกมาระบุว่าทางเขาน่าจะได้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนเนี่ยอย่างเร็วสุดคือภายในสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกาหลังจากนั้นในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเขาจะมีการขออนุมัตินะคะการใช้วัคซีนแบบฉุกเฉินกับอย.สหรัฐซึ่งถ้าหากว่าไทม์ไลน์เป็นแบบนี้จริงก็ก่อให้เกิดความหวังค่ะว่าสหรัฐอาจจะเริ่มมีวัคซีนใช้นะคะก็อย่างเร็วสุดภายในสิ้นปีนี้หรือเดือนมกราปีหน้าค่ะความหวังเหล่านี้ก็เลยบั่นทอนความต้องการทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมทำให้ทองนะคะมีการย่อตัวลงมาค่ะณขณะนี้เองก็ยังเคลื่อนไหวนะคะอยู่บริเวณ 1,900 เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้เชื่อได้ว่าทองคำจะแกว่งตัวในกรอบค่ะกรอบแนวต้านเนี่ยยังอยู่บริเวณ 1,933 เป็นกรอบใหญ่นะคะในขณะเดียวกันค่ะกรอบแนวรับนะคะก็อยู่บริเวณ 1,882 เชื่อได้ว่าจะมีข่าวในสัปดาห์นี้ที่รออยู่แล้วก็อาจจะทำให้ทองเนี่ยทะลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะทำให้ภาพรวมการเคลื่อนไหวของทองชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแนวรับที่อยู่ที่เท่าไหร่นะคะคุณเบนจมาคะ1,882 ค่ะซึ่งเป็นโลของสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณแพลวค่ะสัปดาห์นี้มีปัจจัยอะไรที่นักทุนต้องตามเป็นพิเศษไหมคะโอ้มีเยอะมากนะคะเอาเรื่องแรกก่อนค่ะจะเกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นการแถลงการนะคะของประธานเจอโรมพาวเวลค่ะประมาณ1 ทุ่มของวันนี้ก็ต้องติดตามว่าจะมีการพูดถึงเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ค่ะสัปดาห์นี้สิ่งที่ตลาดกำลังรอดูนะคะก็คือความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังของสหรัฐค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะนางแนนซี่เพโลซีเนี่ยซึ่งเป็นประธานของสภาล่างสหรัฐออกมาขีดเส้นตายนะคะว่ามีเวลา48ชั่วโมงหลังจากนี้ที่ทำเนียบขาวกับทางพรรคเดโมแครตจะสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังรอบใหม่ได้ถ้าภายใน48ชั่วโมงนี้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ก็เรียกได้ว่าความหวังที่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังก่อนหน้าการเลือกตั้ง3พฤศจิกายนนี้ก็จะริบหรี่ค่ะคุณแพลวซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันทองกลับกันถ้าหากว่าภายใน48ชั่วโมงนี้ทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังรอบใหม่ได้ก็จะเป็นปัจจัยหนุนทองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าข่าวนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทองทะลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการดีเบตนะคะระหว่างผู้ชิงประธานาธิบดีสหรัฐในวันศุกร์นี้ตามเวลาไทยประมาณ8 โมงก็มีหลายๆปัจจัยที่อาจจะทำให้ทองสัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนค่ะแสดงว่าก็ดูตามกรอบคือลงทุนตามกรอบที่ให้ไว้แล้วก็ประกอบกับปัจจัยต่างๆนี้มันอาจจะส่งผลต่อทองด้านใดด้านหนึ่งด้วยถูกไหมคะถูกต้องค่ะยังเน้นว่าควรจะลงทุนในกรอบเพราะว่าข่าวต่างๆเนี่ยคาดการณ์ได้ยากนะคะแล้วก็เป็นได้ทั้งปัจจัยลบแล้วก็ปัจจัยบวกกับราคาทองคำทั้งสิ้นเราจะเห็นได้ว่าถ้านักทุนเนี่ยมีการเข้าซื้อราคาทองคำมีการลงมาทดสอบกรอบด้านล่างแล้วก็ทำกำไรระยะสั้นเมื่อทองคำมีการทดสอบกรอบด้านบนก็จะสามารถทำให้นักทุนเนี่ยสามารถเล่นรอบได้ค่ะหลายๆรอบภายในสัปดาห์ด้วยนะคะเพราะว่าเบื้องต้นทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างอยู่ในกรอบไซด์เวย์ค่ะแต่ที่สำคัญด้วยความที่ข่าวมีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของทองเนี่ยการตั้งสต็อปลอสสำคัญมากนะคะแล้วก็ควรจะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมากค่ะคุณผู้ชมคะคือคำพูดหรือทวิตเตอร์เพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถทำให้ทองเคลื่อนไหวผันผวนได้โอเคได้ค่ะคุณเบนวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆคำพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคุณเบนจะมามีนัยยะมากนะคุณผู้ชมยุคนี้เนี่ยบางทีคำพูดบางคำพูดที่บุคคลที่มีความสำคัญทวีตมาใน Twitter เนี่ยมันส่งผลต่อความผันผวนของราคาจริงๆทั้งหุ้นทั้งทองคำรวมไปถึงสินทรัพย์อื่นๆเพราะฉะนั้นณสถานการณ์แบบนี้นะคะจับตากรอบแนวรับแนวต้านเกาะกรอบนี้ไว้แล้วก็ดูปัจจัยต่างๆประกอบ1คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐดูพัฒนาการว่าจะมีความชัดเจนอย่างไรบ้าง2เรื่องการพัฒนาวัคซีน
แล้วก็เกาะติดการเลือกตั้งของทางฝั่งสหรัฐด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายแค่ปลายนิ้ววันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วแพรวและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ